มสินกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงแหล่งทุนจะคุยกันนะครับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งของปีนี้นะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณสมเกียรติกิมาวหาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็ส่งเสริมการออมต่อเนื่องนะครับด้วยการออกสลากออมสินดิจิตอล1ปีอายุสลาก1ปีนะครับหน่วยละ20บาทฝากครบ1ปีรับดอกเบี้ยเลยนะครับร้อยละ 0.25 ต่อปีพร้อมกับลุ้นถูกรางวัลเลขสลากถึง12ครั้งด้วยกันนะครับเงินรางวัลสูงสุดนะครับ2ล้านบาทต่อรางวัลนะครับดอกเบี้ยและก็เงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีด้วยเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านโมบายแบงกิ้งหรือ MyMo ของธนาคารออมสินเท่านั้นนะครับบ่ายวันนี้นะครับวันที่26สิงหาคม2562ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ SME D Bank นะครับโดยรู้สึกพอใจผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธนาคารโดยเฉพาะเรื่องการลดลงของตัวเลข NPL ซึ่งปัจจุบันมี NPL ลดลง120%ของยอดสินเชื่อ 95,000 ล้านบาทนะครับและนอกจากนี้ครับยังเห็นด้วยที่จะให้ธนาคารเรียกทุนจดทะเบียนเพิ่มอีก 8,000 ล้านบาทในระยะเวลา3ปีและก็ขอให้ธนาคารปล่อยกู้โครงการสินเชื่อพิเศษสนับสนุน SME รายย่อยผ่านกองทุนสสว.วงเงินรวม 10,000 ล้านบาทนะครับในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทต่อรายภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผ่อนปลนพิเศษนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุน SME คนตัวเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยธนาคารจะเริ่มปล่อยกู้กลางเดือนกันยายนนี้นะครับและคาดว่าจะปล่อยกู้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2562นี้ครับบริษัท TTW จำกัดมหาชนได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี Thailand Top Company Award 2019รางวัลแห่งความเป็นเลิศประเภท Fast Growing Company Award ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีผลของการดำเนินงานยอดเยี่ยมมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ3ปีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมทางรายการมอบกระปุกออมสินนะครับเป็นรถออมสินและก็อาชีพในฝันนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้กับทางเพจของเก็บเบี้ยที่ถึงด้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลคือธนาคารออมสินขยายวงเงินการโอนเงินต่างประเทศผ่าน GSB COIB ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อวันนะครับ5ล้านบาทต่อวันคำถามครับธนาคารออมสินขยายวงเงินการโอนเงินต่างประเทศผ่าน GSB COIB ถามว่าต่อวันได้สูงสุดกี่บาทนะครับการโอนเงินต่างประเทศผ่าน GSB COIB นะครับได้สูงสุดกี่บาทต่อวันครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้ครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้โชคดีขึ้นมาในวันนี้ผู้โชคดีจะมี2ท่านทางรายการจะติดต่อผู้โชคดีทั้ง2ท่านนี้กลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังนะครับติดตามทางช่องทางของ YouTube ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้นะครับครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันหน่อยเรื่องของมาตรการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับในการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ผู้ประสบภัยแล้งในปี2562นี้นะครับพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหาครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์แล้วก็คุณทวีศักดิ์ตลอดจนท่านผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยได้ถุนล้านที่รักและเคารพครับครับแม้ทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็เกษตรกรรายย่อยนี่ถือเป็นลูกค้าสำคัญเลยไหมฮะคุณสมเกียรติครับผมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญนะครับว่าในสภาวะที่ปีนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าวิกฤตภัยแล้งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่เว้นแม้แต่ลูกค้าธกส.เนี่ยเผชิญวิกฤตดังกล่าวนะครับรัฐบาลเองได้ออกมาตรการและมอบหมายให้ธกส.เองได้ลงมาช่วยดูแลในมาตรการสำคัญสำคัญนะครับในมาตรการที่ถือว่าเป็นโอกาสที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะต้องได้มีส่วนเข้ามาเข้าถึงแล้วก็รับรู้ข้อมูลในมาตรการแรกนี่นะครับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งครับธนาคารเองได้จัดโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระนะครับค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะด้านต้นทุนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เจอภัยแล้งสำหรับจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งนะครับแล้วก็ลูกค้าธกส.เนี่ยนะได้รับการดูแลเรื่องอัตราดอกเบี้ย
นะคือจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1% ของวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทครับซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยครับคิดว่าลูกค้าดังกล่าวเนี่ยในภาวะวิกฤตนะครับรัฐบาลเองก็เล็งเห็นวิกฤตดังกล่าวแล้วก็นะธกส.ได้มีการสำรวจประเมินกันแล้วนี่นะครับอันนั้นก็ครอบคลุมระยะเวลาโครงการการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับลูกค้าธกส.ซึ่งประสบภัยแล้งเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีคือเริ่มตั้งแต่1สิงหา2562จนถึง31กรกฎาคม2563ครับถ้าอย่างนั้นโครงการที่จำเป็นจะต้องขยายแล้วก็เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคลายความกังวลใจนะครับก็คือการขยายเวลาชำระคืนต้นเงินกู้ออกไปอีก2ปีฉะนั้นกำลังใจเล็กๆที่ธกส.ได้นำมาถึงพ่อแม่พี่น้องที่เจอภัยแรงแล้วก็เป็นวิกฤตครั้งนี้ไม่จำกัดวงเงินนะครับเลยครับในระยะเวลา2ปีเนี่ยนะนำเรียนประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้มีความสบายใจและคลายความกังวลใจในระดับหนึ่งครับนอกเหนือจากนั้นพี่น้องเกษตรกรตลอดจนพ่อแม่พี่น้องดังกล่าวก็อาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะถ้ารอบใหม่ฟังดูแล้วฝนฟ้าเริ่มมาเนี่ยน้ำท่วมบ้างหรือจำเป็นจะต้องเข้าถึงทุนก้อนใหม่ก็ประชาสัมพันธ์ต่อเลยครับว่าธนาคารไม่นิ่งนอนใจนะครับธกส.เองได้มีโครงการสินเชื่อฉุกเฉินนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าครั้งนี้ภาวะที่จะต้องมาเติมนะเติมในสิ่งที่ขาดก็คือเรื่องของทุนนะครับต่อรายเนี่ยวงเงินกู้นะต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทครับแล้วที่สำคัญยิ่งครั้งนี้ก็คือฟรีดอกเบี้ย 0% ในปีแรกโอ้น่าสนใจแล้วปีที่2ถึงปีที่5เราคิดว่าจะต้องขยายไม่เน้นว่าจะต้องให้ลูกค้าจะต้องหามาชำระให้แล้วเสร็จภายในปีนั้นปีที่2ถึงปีที่5นี่เราคิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีแล้วกำหนดวงเงินนะครับสำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเนี่ย 50,000 ล้านบาทงั้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับลูกค้าของเราเองเนี่ยขอให้ได้เข้ามาติดต่อประสานงานนอกเหนือจากนั้นกรณีที่ประสบภัยแล้งแล้วจำเป็นจะต้องลงทุนนะครับปรับโครงสร้างการผลิตหรือแม้แต่กระทั่งปรับระบบน้ำนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเรามีสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งนะครับวงเงินไม่เกินต่อรายนี่ 500,000 บาทนะครับกำหนดระยะเวลาชำระคืน15ปีแล้วก็ที่สำคัญยิ่งเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนะครับนะร้อยละ5ก็คือลูกค้าชั้นดีลบ2นะครับร้อยละ 5% นะครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นว่านะเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งนะครับมาตรการของการลดดอกเบี้ยนะครับอันนี้นะมาตรการของการขยายเวลาชำระคืนเงินกู้นะครับแล้วก็มาตรการแล้วเป็นสินเชื่อซึ่งสำหรับอำนวยทุนก้อนใหม่นะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งนะครั้งนี้จะได้รับกำลังใจเล็กๆนะจากทุกภาคส่วนรัฐบาลเองเล็งเห็นความเดือดร้อนนะครับได้สั่งการแล้วก็คณะกรรมการธนาคารเองก็ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าวครับนอกเหนือจากนั้นยังถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับสำหรับฤดูการผลิตปี 2562/63 เนี่ยนะครับรัฐบาลเองได้มีมาตรการนะครับที่จะมาช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าวซึ่งนะจะทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะทั่วไปที่มีนะการผลิตข้าวเป็นพืชหลักแล้วต้องเผชิญกับสภาวะต้นทุนเนี่ยรัฐบาลเองเล็งเห็นปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าวนะครับหลักกระบวนการขั้นตอนง่ายๆก็คือว่าโดยหน้าที่นะครับของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับเรียนคุณพีรพัฒน์และคุณวิศักดิ์ว่าก็ไปทำหน้าที่ก็คือไปลงทะเบียนครับไปลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีบุคลากรประจำพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อลงทะเบียนเสร็จเนี่ยสิทธิ์ท่านจะตามมานะครับนั่นหมายถึงครั้งนี้รัฐบาลเองนะครับจะช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนการผลิตเนี่ยนะครับเกษตรต่อรายเนี่ยเกษตรกรต่อรายรัฐบาลจะช่วยค่าปลูกไร่ละ500บาท500บาทครับไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะสำหรับฤดูการผลิตนี้นะครับซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีนะครับขั้นตอนหลังจากที่
ท่านได้ทำหน้าที่ไปลงทะเบียนไว้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อข้อมูลทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะได้ประมวลกันเสร็จก็จะเป็นภาพรวมอันนั้นก็จะมีการนำเสนอมาแล้วก็นะเมื่อเห็นชอบในข้อมูลที่มีจากการทำประชาคมยืนยันกันแล้วก็ที่ต้องเน้นย้ำก็คือว่าความถูกต้องความน่าเชื่อถือแล้วท้ายสุดเนี่ยนะสิ่งที่เราคาดหวังสูงสุดก็คือว่าข้อมูลที่ตรงไปตรงมานะครับเพื่อให้นะรัฐเองนะได้ช่วยนะครับให้ถูกต้องนะครับถูกตัวเกษตรกรแล้วก็ถูกใจนะครับเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องเองเนี่ยได้รับในเม็ดเงินดังกล่าวนะครับแล้วก็นะถูกเวลาในภาวะอย่างนี้นะครับนั้นความถูกต้องนะถูกตัวของเกษตรกรถูกใจแน่นอนได้เงินไปต้องคิดว่างบประมาณตรงนี้ต้องมีประสิทธิภาพในการใช้แล้วก็ถูกเวลาในภาวะที่มีวิกฤตอย่างนี้รัฐบาลเองก็ต้องช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระดังกล่าวนะครับดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์เกษตรกรทั้ง2กลุ่มใหญ่ๆในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งใน2 3มาตรการที่ได้นำเรียนไปครับภัยแล้งนี่ต้องจำกัดเป็นบางพื้นที่ไหมฮะหรือยังไงใช่ครับครับอย่างนี้นะครับในการประกาศของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะประเมินสถานการณ์นะครับจากการสำรวจอย่างไรก็ตามเนี่ยพนักงานธกส.ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็เข้าถึงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งนะครับท่านก็จะได้รับการดูแลในมาตรการ 2-3 มาตรการที่กับผมได้นำเรียนครับครับหมายถึงว่านี่ก็ครับครับคือธกส.จะไปบอกกับทางลูกค้าเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเราค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดอยู่แล้วนี่เชื่อมโยงใกล้ชิดในแง่ของเครือข่ายเรามีหัวหน้ากลุ่มลูกค้าธกส.ประจำหมู่บ้านประจำชุมชนหัวหน้ากลุ่มลูกค้าเราก็จะมีลูกค้ามีสมาชิกข่ายของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเนี่ยในข้อมูลที่ราชการเองนะครับสื่อสารไปในขณะเดียวกันการคัดกรองข้อมูลการสำรวจข้อมูลการให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องกลไกดังกล่าวก็จะเป็นตัวกรองให้นะครับคุณธีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ครับก็จะเห็นว่าการทำประชาคมวันนี้สิ่งที่กระบวนการการมีส่วนร่วมกระบวนการการรับรองแล้วก็ให้ได้มาซึ่งสิทธิ์เนี่ยจะต้องถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ต้องให้ทุกระดับได้ช่วยกันรองมาเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณครับครับแม้แต่เรื่องภัยแล้งคงโดนทั้งตำบลทั้งอำเภอแล้วมั้งครับใช่ครับใช่ครับพอครั้งนี้จะเห็นว่าเบื้องต้น13จังหวัดที่ประกาศมานะครับก็จังหวัดอื่นๆก็จะมีการทยอยประกาศในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะให้เข้าถึงความช่วยเหลือเนี่ยทางธกส.เองแล้วก็ส่วนราชการในระดับท้องที่และท้องถิ่นนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะประมวลข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมีความถูกต้องนะครับเป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือเนี่ยกรณีดังกล่าวสามารถที่จะสอบถามกับธกส.หรือบุคลากรหรือพนักงานธกส.ที่ไปให้บริการถึงพื้นที่และนาไร่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับยังเปิดในระบบคอลเซ็นเตอร์นะที่สามารถจะต่อสายเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพื่อยืนยันกันนะครับขอประชาสัมพันธ์ในหมายเลขของคอลเซ็นเตอร์ธกส.นะครับครับ02-555-0555ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่มีค่าไม่มีค่าใช้ครับแล้วจะมีบุคลากรเราคอยให้ข้อมูลเติมเต็มแล้วก็เพื่อให้การดูแลในกลุ่มของเกษตรกรลูกค้าหรือแม้แต่กระทั่งเกษตรกรทั่วไปนะครับรับทราบข้อมูลข่าวสารครับคุณธีรพัฒน์ครับซึ่งมันจะมีระยะเวลากำหนดไหมครับคุณสมเกียรติว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือว่าธกส.จะชี้แจงกับลูกค้าเองคือในวันนี้เนี่ยระบบการลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีของสำนักงานเกษตรเนี่ยได้เปิดรับลงทะเบียนมานะครับแล้วก็ในส่วนของภารกิจที่ธกส.จะไปดูแลเกษตรกรลูกค้าที่ประสบภัยแล้งเนี่ยวันนี้พนักงานพัฒนาธุรกิจที่ประจำยังเขตตำบลแล้วก็สาขาใกล้
บ้านพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยเนี่ยได้ลงไปประชุมประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีข่ายสื่อสารที่สำคัญยิ่งก็คือการประชุมหัวหน้าส่วนในระดับอำเภอของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีการประชุมประจำเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นสาระหนึ่งนะครับที่นำไปบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายวิทยุสื่อสารประจำชุมชนเนี่ยก็จะมีการออกหมายข่าวออกข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อมีการนัดพบนะแล้วก็ประชุมชี้แจงกันในระดับพื้นที่ฉะนั้นความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายพื้นที่เนี่ยครั้งนี้ค่อนข้างนะครับมีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจต่างๆเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแล้วก็ผลที่เกิดเนี่ยคิดว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้าและก็เกษตรกรทั่วไปจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนตลอดจนบริการที่ธ.ก.ส.ตั้งใจจะแบ่งเบาภาระครั้งนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับถามด้วยความเป็นห่วงคุณสมเกียรติตอนนี้พี่น้องในภาคอีสานที่เขาปลูกข้าวแล้วได้รับความกระทบผลกระทบจากไอ้เรื่องภัยแล้งเนี่ยนะฮะเขายังมีข้าวกินอยู่ไหมฮะหรือว่าต้องซื้อข้าวกินโอ้วันนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังพอมีนะครับพอมีนะยังพอมีครับยังพอมีครับเป็นห่วงเพราะว่าส่วนมากบางคนขายไปหมดแล้วอ้าวถึงเวลาหน้าตัวเองไม่มีกินอีกยุ่งใช่ครับเพราะคราวที่แล้วในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็บางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งทางอีสานตอนล่างเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอข้าวก็จะมีข้าวเนี่ยขึ้นเล้าในภาษาก็คือยุ้งข้าวเนี่ยเก็บไว้บริโภคเพื่อจะรอรับตลอดจนระหว่างฤดูกาลผลิตตั้งแต่เดือน6เป็นต้นไปจนกระทั่งบวกไปอีก 3-4 เดือนเนี่ยนะในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะเพื่อการบริโภคเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ครับคุณพิรพัฒน์ครับก็ยังชั่วหน่อยครับเป็นห่วงไม่ใช่อะไรครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณสมเกียรติครับ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 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสมเกียรติกิมาวหานะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวันนั้นก็ไปล้างรถก็คุยกับเจ้าของคาร์วอชเขามาจากร้อยเอ็ดไงผมก็ถามเขาว่าตอนนี้ราคาข้าวเหนียวเป็นไงบ้างเขาบอกโอ้โหแพงมากเลยพี่แล้วขายไหมบอกแม่ไม่ขายอ่ะทำไมอ่ะคนข้างบ้านไม่มีกินคือขายหมดแล้วไม่มีกินคนข้างบ้านขายไปหมดแล้วแต่ว่าของแม่เนี่ยเขาคนอายุมากไงเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรเขาก็เก็บข้าวไว้กินนะฮะตามประเพณีเขาแต่พอมันไม่มีขายในตลาดแพงมากคนข้างบ้านซื้อไม่ไหวก็เลยแบ่งปันกินไปนะขายไปหมดแล้วใช่ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายไหมครับใช่ครับมีครับผมเฉลยคำถามก่อนแล้วกันครับได้ครับที่ถามว่าธนาคารสินครับขยายวงเงินการโอนเงินต่างประเทศผ่าน GSB COIB ได้สูงสุดกี่บาทต่อวันนะครับคำตอบคือ5ล้านบาทต่อวันครับครับก็ทิ้งท้ายกันนะครับข่าวของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับจะเริ่มทำการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก3ขาออกเมืองแล้วก็อโศก4ขาเข้าเมืองนะครับพร้อมกับทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่านหน้าด่านเพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านนะครับรวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านทางพิเศษและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษทั้งผู้ใช้บัตร Easy Pass และก็เงินสดนะครับในระหว่างวันอังคารที่27สิงหาคมนี้จนถึงวันศุกร์ที่30สิงหาคมนี้นะครับครับเวลารายการหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพิรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ